โอเคค่ะสุขประชาจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนากลุ่มครัวเรือนปลอบางในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพให้เกิดความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพและการบริหารทรัพยากรที่มีพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลาดสินค้าเกษตรให้ถูกต้องทันสมัยเป็นสากลมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้แก่ผู้อยู่อาศัยพร้อมเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มอื่นๆต่อไปโดยความร่วมมือในครั้งนี้มีแนวทางด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมสัมมนาและกิจกรรมสร้างทักษะความรู้ที่ตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพพร้อมร่วมมือในด้านการวิจัยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการมีรายได้ครัวเรือนที่มั่นคงและมีเงินออมที่เพียงพออย่างที่ได้เกริ่นนำมาตลอดว่าเราเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมอาชีพนะครับซึ่งหนึ่งในอาชีพที่เราเน้นก็คือเรื่องเกษตรวันนี้ในเนื้อหาของ MOU ที่เราเซ็นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีมาช่วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่นะครับรวมทั้งการเพิ่มคุณค่าต่างๆนะครับเช่นการเอาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับการทำแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ได้เป็นโอกาสที่ท่านที่การดีให้เกียรติมาลงนามใน MOU เพื่อที่จะร่วมมือกันทางด้านนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ได้คุยกันก่อนที่จะมาเริ่มงานเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรสถาปนิกนะครับแล้วก็ทางคณะวิทยาศาสตร์ที่ทางอาจารย์บอกนะครับแล้วยังได้คุยเลยไปถึงเรื่องในอนาคตเรื่องผู้สูงอายุนะครับว่าจะขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชลบุรีก็ต้องขอขอบคุณนะบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนอย่างยิ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมหาวิทยาลัยเราตระหนักถึงในเรื่องของการทำนวัตกรรมเราสร้างในเรื่องของนวัตกรนั้นเราจะมีการประสานงานกับกลุ่มบริษัทต่างๆในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบนนั้นสำหรับบริษัทเคหะนะฮะสุประชาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนั้นมหาลัยก็พร้อมที่จะช่วยนะครับเพราะว่าเรามีหลายคณะด้วยกันที่จะส่งเสริมและร่วมมือกันได้ในอนาคตอย่างที่เกิดมาแล้วก็คือในเรื่องของคณะวิทยาศาสตร์ก็ตามตอนนี้เราเล่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรามีคณะบริหารธุรกิจเรามีคณะเกษตรซึ่งจริงๆแล้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยเน้นตั้งแต่อะไรครับต้นน้ำจนปลายน้ำก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการแปรรูปการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆแพคเกจจิ้งต่างๆเราสามารถช่วยได้ครับแล้วก็มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะช่วยบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนเนี่ยอย่างเต็มที่ครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราพยายามจะสร้างนวัตกรจริงๆเรามีโครงการนวัตกรจิตอาสาก็คือนะครับเราสร้างอาจารย์ที่เป็นนวัตกรเพื่อให้ผลิตนวัตกรรมกับร่วมกับนักศึกษาแล้วก็นำนักศึกษาเนี่ยนะฮะมาร่วมในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรเยาวชนนั้นตอบได้เต็มที่เลยว่าเราสามารถที่จะนำทั้งบุคลากรที่เป็นระดับอาจารย์แล้วก็นักศึกษามาร่วมได้เป็นเหมือนกับเป็นกลยุทธ์ของบริษัทแล้วนะครับที่ในเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องพัฒนาอาชีพต่างๆการอาศัยความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ทำวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะครับเอามาสู่แถวปฏิบัติสู่ความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มันจะได้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีนะครับได้ทั้งเรื่องแมนพาวเวอร์นะครับแล้วก็ได้ทั้งเรื่องอาชีพการพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับใครจะรู้ในอนาคตไม่แน่ทางผมบุคลากรที่ผมจะต้องมานั่งดูแลนี่บุคคลหมู่บ้านต่างๆผมเนี่ยทางนี้จะเป็นเมนสปายของผมก็ได้นะครับเพราะว่าได้เรียนท่านอาจารย์ว่าในบุคลากรสายที่ดูแลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประเทศเราจะขาดเยอะไม่ว่ามันเป็นศาสตร์เฉพาะอย่างที่ยังสถาบันการศึกษายังไม่ค่อยมองเห็นนะครับครับเราเริ่มนำร่องไปแล้ว2โครงการนะครับที่ร่มเกล้ากับฉลองกรุงนะครับที่ร่มเกล้าเป็นอาชีพจะเป็นการทำงานในมินิมอลนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่สดถ้าที่ฉลองกรุงก็จะเป็นในเรื่องตลาดนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็อาจจะขอความร่วมมือจากทางท่านอาจารย์เหมือนกันนะครับในเรื่องช่วยทำให้ตลาดเป็นที่นิยมมีคนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนโครงการต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่างจังหวัดหลักนะครับก็เรากำลังรอเอกสารต่างๆอาจจะเริ่มที่ลำพูนที่เชียงรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องผสมผสานอาชีพแล้วนะครับเป็นเรื่องเกษตรเป็นเรื่องตลาดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยให้ทางราชการด้วยนะครับก็บอกว่าพอเราไปลงพื้นที่เราปรากฏว่ามีความต้องการมหาศาลนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดที่เราไปผู้นำจังหวัดมาทางราชการแล้วก็เอกชนนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเราเอาความสุขมาให้จังหวัดเขาความเจริญมาให้จังหวัดเขาเอาเงินไปให้เขา